ทีมงานตัวพ่อและแต่สงขลาครับวันนี้เราพาไปติดตามเรื่องราวของสภาพอากาศกันบ้างนะครับตอนนี้ฟ้าฝนตกตูมตามฟ้าแลบแปรแปรเสียวแบตหัวครับเพราะว่าบ้านเราย่างเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมหรือว่าเดือนอ้ายแล้วครับช่วงปลายปีก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับฝนตกคลื่นแรงไปติดตามรายงานสภาพอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่จังหวัดสงขลากันนะครับซึ่งได้ออกประกาศเตือนเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งจะมีผลกระทบช่วงระหว่างวันที่9ถึง13พฤศจิกายนนี้นะครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้ในช่วงวันที่9ถึง13พฤศจิกายนนี้ครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย9จังหวัดครับตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับระมัดระวังอันตรายนะครับจากฝนตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยครับจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลมีคลื่นสูงถึง 2-3 เมตรนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งครับอย่าลืมนะครับ9ถึง13พฤศจิกายนนี้ครับ5วันนี้ระวังให้ดีครับพี่น้องสวนยางนอนกอดเมียก่อนครับหยุดกรีดก่อนเดี๋ยวเปียกกรีดได้ต้น2ต้นเดี๋ยวฝนตกใส่หมดครับพี่น้องชาวเลก็หยุดออกเลก่อนครับนอนกอดกันเหมือนพี่น้องสวนยางครับค่อยมาลุยกันต่อหลังฟ้าฝนสงบครับส่วนใครที่จะไปไหนมาไหนช่วง9ถึง13พฤศจิกายนเนี่ยครับระวังด้วยครับไปเที่ยวฝนตกนี่จบเลยครับใครที่ขับรถขับราเครื่องรถเครื่องมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยครับก็หาซื้อเสื้อฝนมาเตรียมไว้ใต้เบาะได้เลยครับเพราะเขาบอกว่าฝนตกหนักเป็นหย่อมๆไม่รู้ว่ามันจะตกหย่อมไหนบ้างครับเตรียมไว้ก่อนก็ดีนะครับ